ื่มครับปกติก็ดื่มแฮงเอากับเพื่อนเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยผมอยากจะทราบว่าปริมาณแอลกอฮอล์เท่าไหร่ครับถึงจะเรียกว่าเมาแล้วขับแล้วก็ถ้าสมมติว่าผมไปเจอด่านอะไรเงี้ยครับแล้วเราเป่าว่ามันขึ้นนะครับตรงนี้ประกันเรายังจะคุ้มครองไหมครับชอบมากฮะคำถามดีๆแบบนี้นะฮะจากแฟนๆรายการขอบคุณมากๆที่ติดตามกรุงศรีโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ครับแล้วก็ส่งคำถามมาแบบนี้ก็ต้องมาพร้อมกับคำตอบอย่างแน่นอนเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อประเทศไทยทราบมาว่าสาเหตุอันดับหนึ่งของอุบัติเหตุบนท้องถนนอันดับหนึ่งก็มาจากการเมาและขับนี่แหละครับไม่เคยลดลงเลยเป็นสถิติอันดับหนึ่งมาโดยตลอดงั้นวันนี้เราจะมาคุยกันครับว่าถ้ามันเกิดเหตุจริงๆเกิดอุบัติเหตุแล้วเมาและขับอย่างนี้ประกันคุ้มครองไหมหลายๆคนถามมาแบบนี้สีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ตอนนี้ต้อนรับเลยกับโค้ชจากกรุงศรีโค้ชคิวครับโค้ชคิวสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแบงค์น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ก็ต้องเน้นย้ำกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ให้ได้เข้าใจกันงั้นให้โค้ชอธิบายให้ฟังก่อนเลยว่านิยามคำว่าเมาเท่าไหร่ถึงเรียกว่าเมาอย่างนี้ครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่ดื่มแอลกอฮอล์นะฮะปกติแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวเองนั้นไม่เมาไม่เมายังไงก็ไม่เมาซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยทางกฎหมายมันไม่สามารถระบุได้ว่าคุณเมาหรือไม่เมาจากปากของคุณเองฟังจากปากเปล่าไม่ได้นะฮะใช่คราวนี้กฎหมายเลยถูกระบุขึ้นมาอย่างนี้ครับก็คือถ้าหากถูกวัดแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยปริมาณในเลือดเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คุณถือว่าเมาแล้วครับถ้าเกิน50เนี่ยโดนจับแน่นอนถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็ประมาณเบียร์สัก3กระป๋องครับคุณดาวประมาณ3กระป๋องใช่อันนี้คือสำหรับทุกคนเลยหรือเปล่าฮะที่บอกว่าวัดห้ามเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ฮะใช่ครับสำหรับทุกคนแต่จริงๆแล้วมันจะมีกรณีนึงครับคุณแบมเช่นถ้าหากในกรณีคุณอายุไม่ถึง20ปีนะครับผมหรือเพิ่งได้รับใบอนุญาตขับขี่เนี่ยเป็นแบบชั่วคราวนะครับทางกฎหมายถูกระบุไว้แบบนี้ครับนะครับก็คือถ้าหากมีปริมาณแอลกอฮอล์นะครับเกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเมาแล้วครับงั้นถ้าบุคคลทั่วไปอ่ะห้ามเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช่แต่ถ้าเพิ่งได้ใบขับขี่เขาเรียกว่าใบขี่แบบชั่วคราวถูกต้องใช่ครับผมต่ำลงมาหน่อยใช่ครับก็คือห้ามเกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แต่จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่เลยทันทีครับผมอยากจะถามว่าถ้ารถมีประกันนะครับประกันคุ้มครองไหมครับโอเคงั้นเราแยกเป็น2ประกันนะครับเป็นประกันภาคสมัครใจกับภาคบังคับเดี๋ยวเรามาภาคสมัครใจก่อนภาคสมัครใจเนี่ยพูดไว้อย่างนี้ครับจะยังคงคุ้มครองให้กับคู่กรณีแบบปกติทุกอย่างเหมือนเดิมเลยครับผมทุกอย่างเหมือนเดิมใช่ครับแต่สำหรับเราเองที่เป็นคนเมาแล้วไปชนเขาเนี่ยจะไม่คุ้มครองอะไรเลยครับผมแม้แต่รถยนต์คุณก็ต้องซ่อมเองค่ารักษาพยาบาลคุณก็ต้องออกเองสำหรับภาคสมัครใจอันนี้ถึงแม้ว่าเป็นประกันชั้นหนึ่งที่ปกติแล้วเนี่ยจะคุ้มครองทุกอย่างทุกฝ่ายใช่ครับแต่ถ้าตรวจแล้วเจอว่าเมาแล้วขับอยู่ในนิยามของคำว่าเมาแล้วขับเนี่ยใช่ครับก็คือจะไม่คุ้มครองเลยไม่คุ้มครองคนที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุใช่ครับผมสมมุตินะฮะผมขับรถอยู่แต่ผมเมามาแต่ผมไม่ได้เป็นคนทำให้เกิดอุบัติเหตุมีคนดันมาขับรถชนชนคุณแบมใช่ก็คือผมไม่ผิดอ่ะแต่ว่าถ้าตรวจอ่ะเจอว่าผมเมานะอะไรอย่างเงี้ยคือผมผิดไหมฮะถ้าหากเป็นตามหลักกฎหมายก่อนนะครับตามหลักกฎหมายเนี่ยคุณแบมถูกจับในข้อที่1เมื่อสักครู่ที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเมาแล้วขับแต่สำหรับในส่วนตัวประกันเนี่ยยังคงคุ้มครองรถคุณแบมแล้วก็ยังคงรักษาพยาบาลให้กับคุณแบมอยู่ถ้าเกิดบาดเจ็บขึ้นมานะครับตรงนี้ยังคงคุ้มครองให้อยู่ครับผมสำหรับคนที่เมาแล้วขับแล้วไม่ได้เป็นฝ่ายผิดไม่ได้เป็นฝ่ายผิดใช่ครับงั้นจริงเราก็คือไม่ว่ามันจะเกิดกับเราหรือคนอื่นคือถ้าไม่ได้เป็นฝ่ายผิดคุ้มครองใช่ครับผมแต่ถ้าเป็นฝ่ายผิดไม่คุ้มครองเลยไม่คุ้มครองเลยไม่ว่าจะประกันประเภทไหนชั้นไหนใช่สำหรับภาคสมัครใจภาคสมัครใจงั้นเคลียร์แล้วนะฮะสำหรับประกันภาคสมัครใจทีนี้มาพรบ.บ้างนะครับครับพรบ.หรือภาคบังคับเนี่ยสำหรับคนเมาแล้วขับก็ยังคงคุ้มครองอยู่แต่คุ้มครองแค่เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้นเองนะครับผมจะไม่ได้คุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตัวรถของทางคุณแบมหรืออาจจะเป็นทางคนที่เมาแล้วขับไม่ได้คุ้มครองอะไรเกี่ยวกับทรัพย์สินคุ้มครองแค่เฉพาะค่ารักษาพยาบาลขั้นต้นนะครับผมฉะนั้นมีประกันไว้ดีกว่าครับผมทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับเหตุแบบนี้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นไม่ว่ามันจะมาจากตัวเราหรือมันจะมาจากคนอื่นที่นะเราอาจจะโดนแล้วก็เจออุบัติเหตุได้ใช่ครับทีนี้อยากให้โค้ชฝากนิดนึงครับสำหรับทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ที่ใช้รถใช้ถนนยังไงตรงนี้ขอฝากท่านผู้ชมหรือนักดื่มทั่วประเทศด้วยนะครับผมซึ่งผมเองก็ดื่มนะครับแต่เวลาพอดื่มแล้วเนี่ยอยากจะฝากไว้จริงๆอย่าขับรถนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าขับรถเนี่ยถามว่าคุณขับได้ไหมคุณคงบอกคุณขับได้แหละแต่ตามกฎหมายคุณเมานะครับแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยกลายเป็นว่ามีถึงขั้นอาจจะถึงขั้นเสียชีวิต
หรืออาจจะทำให้เขาพิการหรือทุพพลภาพคุณลองคิดดูสิครับว่าจิตใจของคุณน่ะจะเป็นยังไงคุณจะต้องรับผิดชอบและต้องรับความผิดนี้ไปตลอดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะแนะนำทุกคนเลยนะครับถ้าดื่มกับรถสาธารณะปลอดภัยที่สุดครับคุณแบมเนาะปลอดภัยที่สุดนะครับวันนี้มาแชร์ให้ได้ทราบกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งถ้าคนที่ใช้รถใช้ถนนบุคคลที่เนี่ยไปทำงานเดินทางกันอยู่แล้วนะฮะก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่ใช่ครับก็จะได้ทราบกันนะฮะเรื่องของถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วประกันประเภทไหนแบบไหนคุ้มครองไหมนะวันนี้เคลียร์คัทกันเลยนะฮะกับโค้ชคิววันนี้ขอบคุณมากๆครับโค้ชคิวที่มาแชร์ครับขอบคุณครับคุณแบมขอบคุณครับขอบคุณครับและแน่นอนครับติดตามกันได้ครับกับกรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้พิมพ์คำถามมาได้แบบนี้เลยนะครับทีมงานเราชอบมากนะฮะใครที่เข้ามาดูแล้วเฮ้ยมีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์กันเข้ามาใน YouTube กันได้เลยอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับมี EP ใหม่มาจะได้อัปเดตให้ได้รับชมกันก่อนใครเนี่ยแล้วก็ไขข้อสงสัยเลยก็จะได้โค้ชจากกรุงศรีแบบนี้แหละครับมาแชร์ให้ได้ฟังแล้วก็ได้รับคำแนะนำดีๆกันไปนะฮะฝากติดตามกันด้วยนะฮะกับกรุงศรีซิมเปิลครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ทาง YouTube รวมถึงทาง Clubhouse กันด้วยฟังกันได้เลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าจะเป็นท็อปิกเรื่องอะไรจะเป็นโค้ชชั้นไหนรอติดตามกับกรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้วันนี้ดำกับโค้ชคิวไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ